วิธีการพิมพ์2หน้าแบบกลับกระดาษด้วยตนเองสำหรับเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีเลเซอร์ระบบปฏิบัติการ Windows อันดับแรกแนะนำให้ทำการคลี่กระดาษให้เรียบร้อยก่อนนำใส่ที่ถาดเพื่อหลีกเลี่ยงอาการกระดาษติดค่ะและความหนักของกระดาษแนะนำให้ใช้งานตามสเปคที่เครื่องแนะนำนะคะเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดหรือยับค่ะสำหรับการตั้งค่านั้นจำเป็นต้องติดตั้งไดเวอร์ฉบับสมบูรณ์ที่คอมพิวเตอร์ก่อนเท่านั้นนะคะเลือกคำสั่งการพิมพ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์จากนั้นคลิกที่คุณสมบัติการพิมพ์หรือคุณสมบัติ Printer Property หรือ Property จะมีหน้าต่างการตั้งค่าปรากฏขึ้นมาค่ะคลิกที่แถบพื้นฐาน Basic หัวข้อแนวการพิมพ์ Orientation สามารถเลือกว่าต้องการแนวตั้ง Portrait หรือแนวนอน Landscape หัวข้อ2หน้าจุลสาร2 size/booklet เลือก2หน้ากำหนดเอง2 size manual หากคลิกที่ปุ่มการตั้งค่า2หน้าTwo Size Setting โดยจะมีให้เลือกรูปแบบการพิมพ์หน้าหลังทั้งหมด4แบบมีรายละเอียดดังนี้ค่ะแบบแรกขอบยาวซ้าย Long Edge Left เหมาะสำหรับการเข้าเล่มแบบแนวตั้งเปิดไปทางซ้ายแบบที่2ขอบยาวขวา Long Edge Right เหมาะสำหรับการเข้าเล่มแบบแนวตั้งเปิดไปทางขวาแบบที่3ขอบสั้นบน Short Edge Top เหมาะสำหรับการเข้าเล่มแบบแนวนอนเปิดจากทางด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบที่4ขอบสั้นล่าง Short Edge Bottom เหมาะสำหรับการเข้าเล่มแบบแนวนอนเปิดจากด้านบนลงมาด้านล่างและหัวข้อระยะการเข้าเล่ม OffsetBinding Offset เป็นการระบุค่าพื้นที่ระยะสำหรับการเข้าเล่มมีหน่วยเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตรค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะเลือกรูปแบบการพิมพ์หน้าหลังแบบขอบยาวซ้าย Long Edge Left นะคะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ตกลงโอเคเพื่อกลับสู่หน้าไดเวอร์เครื่องพิมพ์ค่ะคลิกตกลงโอเคจากนั้นคลิกพิมพ์ Printจะมีหน้าต่างคำแนะนำสำหรับการพิมพ์2หน้า Manual to Size Instruction ขึ้นมาคลิกตกลงโอเคเครื่องจะเริ่มพิมพ์ด้านแรกที่เป็นหน้าคู่ทั้งหมดออกมาค่ะจากนั้นจะมีหน้าต่างคำแนะนำสำหรับการพิมพ์2หน้า Manual to Size Instruction ขึ้นมาอีกครั้งให้นำกระดาษที่พิมพ์ออกมาใส่กลับเข้าไปในถาดใหม่โดยความหน้าที่ต้องการพิมพ์ลงและหันหัวของกระดาษเข้าด้านในเครื่องค่ะจากนั้นคลิกตกลงโอเคเครื่องจะพิมพ์หน้าที่เป็นเลขคี่ออกมาทั้งหมดแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถพิมพ์เอกสาร2หน้าได้แล้วค่ะBrother at your side.